หลักของพุทธศาสนาสอนให้มีความจริงใจพึ่งตนเองได้โดยลำพังเราไปไม่รอดต้องมีเครื่องเหมือนเขาจะทำงานอะไรก็ต้องมีเครื่องมือใจที่จะก้าวเดินให้ถูกทางก็ต้องอาศัยเครื่องนำเดินคือธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นท่านจึงให้นามว่าสวดคาถาธรรมเราสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นที่ว่าสวดคาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นทั้งเบื้องต้นทำกลางและที่สุดของจิตของธรรมล้วนแต่สอนแนวทางไว้โดยถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยเลยหากผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่างแท้จริงตามพระเมตตาที่ทรงประทานพระโอวาทไว้นี้ก็พึ่งตนเองได้ ไม่เหลวไหลตลอดไปตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตพบนี้พบนั้นจะไม่เหลวไม่เลวในความเป็นอยู่เป็นไปทั้งพบนี้และพบหน้าพบไหนไหนและยังจะเป็นเครื่องตัดวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี้ให้ย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะการทำถูกทำดีเครื่องช่วยตนเองให้ทุกข์น้อยลงพบชาติน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลงไม่ใช่มาสั่งสมและส่งเสริมกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมโดยเพียงความสำคัญว่าตนปฏิบัติธรรมเท่านั้นความจริงแล้วตัวเราเองเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าคือกิเลสนั่นแหละพาให้เป็นข้าศึกเพราะมีการขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราแต่ละรายละลายไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนียนผู้ปฏิบัติในวงของพุทธบริษัทแห่งพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้เจริญก็ดีไม่มีใครนอกเหนือไปจากพุทธบริษัทคือผู้นับถือพุทธศาสนานี้นี่เป็นอันดับแรกทันหลาดนะเราอยากคิดตั้งแต่คนนั้นคนนี้ให้ห่างไกลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งควรคิดเรื่องของเจ้าของที่กิเลสพาภายในใจพาขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าซึ่งจะพาเราไปสู่ความดีทั้งหลายมันขัดมันแย้งอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเรานี่แหละให้ดูตรงนี้อย่าไปดูผู้อื่นที่อื่นซึ่งไกลไปมากไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรเหมือนดูเจ้าของใจเจ้าของที่คิดที่ปรุงอยู่ตลอดเวลานี้ขัดแย้งต่ออัตต่อธรรมทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้หรือไม่นี่ส่วนมากร้อยทั้งร้อยคิดปรุงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสสร้างภพสร้างชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว์นั่นแหละด้วยความเห็นชอบด้วยความคล้อยตามด้วยความไม่รู้สึกตัวเพราะกิเลสแหลมคมมากดังที่เคยแสดงมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่แหละค่าศึกของศาสนาค่าศึกของผู้ปฏิบัติเกิดที่ใจเพราะเชื้อของมันส
ังอยู่ที่ใจแขนงต่างๆจึงแตกออกมาจากใจไปเป็นความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบของกิเลสอันเป็นตัวเชื้อใหญ่นั้นทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบไม่รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถฉลาดแหลมคมเต็มที่ดังพระอรหันต์ท่านนั่นปิดไม่อยู่เรื่องกลมายาของกิเลสแม้จะไม่มีในหัวใจของท่านเพราะได้สิ้นซากไปแล้วก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงออกจากอากัปกิริยาของผู้ใดสัตว์ตัวใดย่อมจะทราบโดยลำดับลำดาเพราะเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่ภายในจิตใจและเคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วก่อนที่จะถึงความบริสุทธิ์ของใจเพราะธรรมชาติเหล่านี้ได้สิ้นซากลงไปนี่เรื่องค่าศึกของพระพุทธศาสนาค่าศึกของเราผู้ปฏิบัติธรรมะเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากจึงควรดูจุดนี้อย่าดูสิ่งใดให้มากไปกว่านี้ซึ่งไม่ค่อยจะเกิดผลนอกจากจะเป็นโทษเสียมากกว่าโดยมองดูคนนั้นทำผิดนั้นทำพลาดนี้ไม่ดีอย่างนั้นยกโทษยกกรกันอย่างนี้นั่นคือทางผิดทางของกิเลสแสดงออกมาแล้วนะถ้าดูของตัวเองว่ามีความคิดความปรุงอย่างไรมีค่าศึกต่อธรรมและต่อเราหรือไม่ดูอยู่ด้วยสติท่านที่เรียกว่าความเพียรความเพียรเพียรดูเพียรดัดแปลงเพียรแก้ไขเพียรรักษาจิตใจของตนอยู่เสมออย่างนี้ท่านเรียกว่าความเพียรโดยชอบหรือความเพียรชอบหรือตั้งไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าสติชอบปัญญาที่พินิจพิจารณาสิ่งที่เป็นภัยเพื่อดัดแปลงแก้ไขหรือสังหารมันนี้เรียกว่าปัญญาชอบนะนี่ดูตรงนี้ไม่ค่อยขาดทุนศูนย์ดอกนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตนโดยลำดับลำดาและมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปโดยลำดับด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เคยฝึกซ้อมอยู่ตลอดมาไม่ละไม่ถอนนี่แหละค่าศึกอยู่ที่ตรงนี้นี่คืออยู่ที่ใจทางเดินของค่าศึกนี้ก็อาศัยร่างกายนี่เป็นทางแสดงออกโดยความประพฤติคำพูดคำจากิริยามารยาทเป็นเครื่องแสดงออกของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องกำจัดจะแสดงอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเพราะกิเลสไม่เคยมีความแก่ความชราค่ำคร่าเหมือนสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายแม้จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเพื่อความเป็นกิเลสถ้าเราไม่ดัดแปลงไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกิเลสแล้วกิเลสจะเปลี่ยนแปลงไปวันยังค่ำก็ด้วนแล้วจะเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกิเลสทั้งหมดไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความชราค่ำคร่าหรือแตกดับพังทลายลงไปเหมือนสิ่งทั้งหลายให้พึงพากันจำมาไว้สิ่งนี้มีมาดั้งเดิมไม่มีทางที่จะระงับดับตนลงโดยลำพังหรือคิดหายจากจิตใจของสัตว์ไปโดยลำพังที่ไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขหรือชำระซักฟอกในสังหารมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมาดัดแปลงแก้ไขหรือซักฟอกทำลายมันด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อสังหารกิเลสกิเลสจึงจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าค่ำคร่าชลาลงไปได้ด้วยการถูกทุบถูกตีโดยทางความเปลี่ยนในแง่ต่างๆเราอยู่เฉยๆจะให้กิเลสค่อย
เบาบางจางลงไปลงไปนี่นั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้เพียรสอนให้มีธรรมธรรมคือเครื่องต่อสู้ธรรมคือเครื่องกำจัดสิ่งที่กล่าวนี้ทั้งนั้นหากไม่มีธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้จะแผ่พังพานออกเต็มกำลังความสามารถของมันโลกนี้จะมีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานกันถ้าเป็นโรคคอยแต่วันตาย เพราะของแสลงรับเข้าไปทุกวันแต่อยู่ยาและหมอไม่สนใจจึงมีทางตายได้ถ่ายเดียวเท่านั้นมีกิเลสมันสร้างตัวของมันภายในจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีตั้งแต่ของแสลงแห่งธรรมแต่เป็นผลเป็นประโยชน์ของกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางที่ว่าคำฆ่าชะลาลงไปและแตกดับลงไปจึงต้องอาศัยหลักธรรมธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อโลกเรื่อยมาและจะมีเรื่อยไปอย่างนี้ดังที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้นี่แหละคือมาประกาศสอนธรรมเพื่อชำระล้างหรือมาประกาศสอนอยู่ยาปุ่นง่ายมาประทานยาให้สัตว์โลกรับทานด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมโดยการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของท่านแต่ละองค์ละองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ซึ่งเทียบกันกับหมอโลกจึงพอบรรเทาพอเป็นไปได้พอมีความสงบบ้างเพราะมียาคือธรรมเป็นเครื่องรักษาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมีมากต่อมากมีมาเรื่อยๆก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำสัตว์ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขซักฟอกหรือชำระล้างกันแล้วจะไม่มีความหมายเลยในสัตว์แม้ตัวเดียวรายเดียวว่าจะมีทางผ่อนคลายความทุกข์และสิ้นสุดทุกข์ไปได้จะมีแต่ความหมุนเวียนเกิดตายเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับด้วยการเกิดตายนั้นทุกภพทุกชาติไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติมีอย่างนี้ตลอดไปเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาประทานพระโอวาทสั่งสอนก็เท่ากับมียามีหมอมารักษาโรคของคนไข้ก็ย่อมมีทางหายได้อย่างน้อยก็พอบรรเทาเบาบางเรื่องของความทุกข์ความทรมานที่เกิดจากโรคนั้นๆไม่คอยแต่จะตายโดยถ่ายเดียวไม่ว่าโรคประเภทใดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีหมอไม่มียารักษามีโรคภายในจิตใจของสัตว์ไม่เว้นแต่ละดวงละดวงนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนั่นท่านสิ้นสุดยุติแล้วในเรื่องทุกข์ทางใจที่จะหมุนเวียนต่อไปอีกเป็นอันว่าไม่มีตัดขาดสะบั้นลงไปเนี่ยนะธรรมของท่านที่ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จากใจของพระสาวกแต่ละพระองค์จึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญมากต่อมวลสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคภายในจิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นส่วนใหญ่ๆที่กล่าวมันแล้วก็แตกแขนงออกไปไม่มีประมาณและกิเลสประเภทเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบังบีบบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วช้าลามก โดยมีความหลอกลวงกลอุบายของมันแซงไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ยอมให้เราแซงหน้ามันได้เลยมันจะเปิดทางให้ทำด้วยความสะดวกด้วยความพอใจอยากทำเพราะฉะนั้นการทำความชั่วของสัตว์โลกจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าการทำความดีในขั้นต้นหรือขั้นเริ่มแรกอย่างการปฏิบัติความดีเป็นอย่างนั้นส่วน
การทำชั่วนั้นกิเลสมันเป็นสิ่งที่ฝังจมมานานจากเท่าไหร่แล้วชำนิชำนาญคล่องแคล่วในการบีบบังคับหรืออุบายต่างๆเยี่ยมสอนให้สัตว์โลกมีความพอใจทำความชั่วช้าละมุกต่างๆจนไม่มีประมาทโดยไม่ทราบว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรแก่สัตว์โลกรายนั้นมันก็เท่ากับว่าหลับหูหลับตาทำไปถ้าลืมตาก็ลืมไปทางกิเลสไม่ได้ลืมไปทางอัตตังธรรมนอกจากจะว่าหลับตาเท่านั้นละเหมาะที่สุดนี่มันสอนอุบายการสอนของมันก็ละเอียดมากหากเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรายละรายไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาสอนมันก็แตกแขนงของมันไปเองยิ่งมีผู้มาแนะนำสอนแล้วยิ่งเอาอย่างได้อย่างรวดเร็วเราเห็นไหมทุกวันนี้จะพ่ออย่างยิ่งราคะตัณหากำเริบสืบสานเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านนอกในเมืองแม่ที่สุดติดกระเป๋าไปคือวิทยุโทรทัศน์วีดีโอมาจากไหนเนี่ยมาจากความพอใจของราคะตัณหาให้ผิดให้สร้างขึ้นมาแล้วให้ดึงให้ดูดจิตใจให้ติดให้พันยิ่งกว่ายาเสพติดแล้วความเสียหายของสิ่งเหล่านี้ก็มากเช่นเดียวกับยาเสพติดหรือมากยิ่งกว่านั้นเพราะมีด้วยกันไม่ได้เป็นรายบุคคลเหมือนยาเสพติดที่เขาเสพติดและตำหนิกันทั้งโลกนี้เลยอันนี้มันมีด้วยกัน นี่การส่งเสริมมันส่งเสริมได้ง่ายคือส่งเสริมด้วยความได้ด้วยความพอใจไม่ได้ต้องถูกบีบบังคับแล้วผู้ดูผู้ชมก็ติดอกติดใจประดำการตามๆกันสุดท้ายไม่ได้ทำไม่ได้ดูไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะเตะเร่ร่อนไปตามเพลงของมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนอกจะแตกร่างกายจิตใจจะพังทลายถ้าไม่ได้ไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ชักจูงไปเยี่ยมสอนไปเพลงกล่อมกล่อมไปดูสิเป็นยังไงทุกวันนี้กับแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนพวกราคะตัณหาเป็นต้นมันก็มีอยู่ในจิตใจเหมือนกับไฟละมันมีอยู่ในเตาเพียงไม่ให้ขาดเตามันก็มีของมันเมื่อไม่มีเชื้อใสเข้าไปมันก็ไม่แสดงเปลวแต่เมื่อมีเชื้อใสเข้าไปมากน้อยไฟที่มีอยู่เพียงนิดเดียวในภายในเตานั่นแหละมันจะแสดงเปลวขึ้นเต็มที่เต็มฐานจนกระทั่งไหม้บ้านไหม้เรือนไปได้ชิบหายแบบปวงไม่โดยไม่ต้องสงสัยมีเรื่องของราคะตัณหาซึ่งมันฝังอยู่ภายในเตาคือจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราละไม่ได้อย่างง่ายดายเราก็ต้องรักษาถ้าเป็นผู้รักตนถ้าเป็นผู้มีอัตมีธรรมพอเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันบ้างก็ต้องให้ต่างคนต่างพยายามรักษาไม่ควรที่จะมาส่งเสริมมันให้ไหม้บ้านไหม้เมืองไหม้สัตว์ไหม้บุคคลเต็มโลกเต็มสารไปที่ดังที่เป็นอยู่อย่างนี้นี่ก็เพราะต่างคนต่างยินดีต่างคนต่างพอใจเปิดทางให้ธรรมชาติอันนี้มันเดินจนกระทั่งถึงโลกกับวินาศคือขาดสะบั้นไปตามๆกันเลยไม่ว่าบ้านนอกในเมืองคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนติดงอมแงมเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไฟราคะตัณหานี่มันเผาผลาญโดยไม่ต้องสงสัยไม่เว้นแต่ละรายแม้ที่สุดสมณะคือนักบวชเราที่เว้นจากสิ่งนี้ก็ยังถูกมันตัดคอได้ขาดสะบั้นไปโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความหลวมตัวเพราะความไม่ทันคุณอุบายของมันนั่นแหละนี่พูดถึงสิ่งที่มันเป็นภัยมันเป็นอยู่ระดับธรรมชาติของมันแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายรักชอบโดยลำดับไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันเคยมีมากี่กับกี่กันตั้งแต่ตั้งสมมุติมามันมีมากี่กับกี่กันมันน่าจะเป็นเดนน่าจะอิจฉาละอาใจเพราะรับแล้วรับเล่าซ้ำๆซากๆเป็นเดนไปสักไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้ว
มันน่าจะเบื่อหน่ายถ้าเป็นอาหารก็เป็นเดนไปแล้วรับอายนักหนาสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันเคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันไม่เพียงเป็นแต่วันนี้เดือนนี้ขณะนี้เท่านั้นมันน่าจะรู้สึกชินกับมันแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะมันแสดงโทษอยู่ตลอดเวลาในฉากเดียวกันกับความชอบใจของเราที่ดำเนินตามหรือเดินตามมันแต่ทำไมยังไม่มีใครเห็นโทษของมันไม่มีใครเบื่อหน่ายอิ่มพอมันไม่มีใครตำหนิเลยว่ามันเป็นเดนมาแล้วตั้งกับตั้งกันเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับมันนักหนาอย่างนี้มันมีไหมล่ะเราอยากจะพูดว่ามันไม่มีมีแต่การส่งเสริมไปเพราะฉะนั้นทุกข์จึงจะหาวันดับไม่ได้นอกจากจะแสดงเปลวขึ้นทั้งโลกทั้งสารไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายก็ติเตียนกันไม่ได้ให้แต่ชมกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งผิดก็ชมส่วนถูกไม่ต้องพูดกันจะเอาความถูกต้องมาจากไหนผิดมากผิดน้อยชมทั้งนั้นดีไม่ดีว่าคนนี้เด็ดขาดเนี่ยดูสิเป็นโจรเป็นมารเป็นเสือร้ายขนาดไหนยังต้องชมว่าเขาเด็ดขาดดีไปซะอีกด้วยซ้ำพูดอย่างอื่นไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวเองนี่แหละกิเลสมันกินมันทั้งขึ้นทั้งล่องไม่มีคำที่ว่ามันจะขาดทุนในเรื่องของกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้และสิ่งที่มันเป็นทั้งหลายเหล่านี้มันสร้างความเจริญความผาสุกเย็นใจให้โลกทั้งหลายได้รับความสงบเย็นใจบ้างมีไหมไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้กระจายไปที่ตรงไหนแล้วจะเดือดร้อนไปตามๆกันหมดเนี่ย นี่ล่ะเหตุที่ธรรมของปราชญ์ท่านจึงมีอยู่ในโลกก็เพราะปราชญ์นั้นฉลาดกว่าสิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้ทุกแง่ทุกมุมนักประพฤติปฏิบัติตนเช่นสร้างความดีทั้งหลายมาโดยลำดับลำดาจนได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อได้ถึงขั้นตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมแล้วย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดไม่มีใครเกินท่านผู้ที่เหนือจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วโดยสมบูรณ์ท่านเหล่านี้น่ะนำธรรมหรือธรรมโอสถมาเยียวยารักษาพวกเราทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่ในแดนนรกทั้งเป็นอันนี้ให้ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาด้วยความมองเห็นบาปเห็นบุญมองเห็นคุณเห็นโทษเชื่อนรกสวรรค์เชื่อบุญเชื่อทานการกุศลตามทางของนักปราชญ์ที่ท่านได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนจากการบำเพ็ญของท่านเนี่ยเราจึงไม่พอบำเพ็ญถ้าธรรมนี้ไม่มีในโลกแล้วโลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนทั้งหูหนวกทั้งตาบอดทั้งง่อยเปรี้ยเสียแข้งเสียขาอวัยวะทุกสัดทุกส่วนมีเท่าไหร่ก็ใช้งานไม่ได้เท่ากับอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาพอประทังได้บ้างแล้วจะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องของกิเลสมันพาให้เป็นเช่นนั้นล่ะพิจารณากันแล้วก็ไม่มีใครที่จะอิ่มพอเบื่อหน่ายมันเห็นว่ามันเป็นเดชเลยเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเข้าไปจับเข้าไปจะไม่เห็นเคล็ดลับของมันเลยมันมีเคล็ดลับอยู่ทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกมาเพราะแสดงออกมาจากเคล็ดลับภายในและก็มาเป็นเคล็ดลับภายนอกนอกไปเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากความเป็นเคล็ดลับเล่ห์กลของมันตลอดไปสัตว์โลกจึงลุ่มหลงล่มจมไปไม่มีวันพอไม่มีวันฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่มันเป็นเช่นนั้นนี่เมื่อปราชญ์ทั้งหลายแต่ละยุคละสมัยที่ท่านตรัสรู้ประกาศสอนธรรมนั่นแหละโลกพอมีเกาะมีดอนถ้าเป็นคนไข้ก็จุดนั้นมีหมอจุดนั้นสถานที่นั้นมียาคนผู้ที่อยากจะหายจากโรคจากภัยของตนก็ต้องแสวงหาหมอหายาลุ่มกันเข้าไปหาหมอหายาดังคนทั้งหลายมีความสนใจใคร่ต่ออัตถธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาประกาศธรรมสอนโลกเวลาท่านแสดงธรรมนี้ปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นแหละคือผู้ที่หายจากโรคจากภัยเพราะธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านหายอย่างนั้น
วันนี้โรคได้บรรเทาเพราะยาขนาดนี้คือธรรมเทศนาของท่านอ้าวรายนั้นรายนั้นรายนั้นมีจำนวนมากน้อยค่อยเปลี่ยนแปลงฐานะของตนขึ้นสู่ธรรมอันละเอียดสู่จิตอันละเอียดเป็นลำดับลำดาแล้ววันนี้หลุดพ้นวันหน้าก็หลุดพ้นรายนั้นไม่หลุดพ้นวันนี้ขยับขึ้นมาก็หลุดพ้นหลุดพ้นสุดท้ายก็คนจำนวนมากมายทำไมจะไม่หลุดพ้นล่ะก็เพราะรับยาอยู่ด้วยความพอใจคือใจเสาะแสวงหาความจริงอยู่แล้วกับธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆก็เข้ากันได้ง่ายบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วดังประเภทอุคติตัญญูนี่ถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้ววิปจิตัญญูก็เช่นเดียวกันเนยยะเป็นโรคที่อยู่ในกึ่งกลางถ้าไม่มียาก็ตายได้จริงๆถ้ามียาเจ้าของอุตส่าห์พยายามรับมีทางหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนอกจากโรคที่อย่างสมัยทุกวันนี้เขาเรียกประเภท ICU อันนี้ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นพอส่งเข้าในโรงพยาบาลแทนที่จะไปหาหมอกลับเข้าห้อง ICU ดูแต่ลมหายใจฟอดฟอดเท่านั้นนะนี่เป็นประเภทหนึ่งนี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมาตรัสรู้มีคุณค่าแก่โลกมากขนาดไหนหาประมาณไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปีนี่70,000 ปี 40,000 ปีจนกระทั่งถึงมาระยะปัจจุบันนี้เพราะพระชนของท่านไม่สม่ำเสมอกันดังธรรมที่ท่านกล่าวไว้แล้วมีทีนี้แต่ละพระองค์นั้นน่ะท่านมาประกาศสอนธรรมเช่นท่านเสด็จออกทรงผนวดเมื่ออายุ 40,000 ปีและบำเพ็ญพระองค์เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนั่นอยู่อีก 40,000 ปีการตรัสรู้ของท่านส่วนมากมักตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นอันมากทีเดียวแต่จะเร็วหรือช้าก็ตามแต่ละพระองค์ที่ประกาศธรรมสอนโลกล้วนแล้วแต่ธรรมโอสถที่หาสิ่งเปรียบสิ่งประมาณไม่ได้กิเลสหมอบราบเพราะธรรมโอสถของท่านนะเมื่อสัตว์ทั้งหลายก็จำเจอยู่กับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากแล้วถึงการที่ควรจะเป็นไปได้เพราะความดีก็สร้างความชั่วก็มีความดีย่อมจะหนุนให้ได้สมมักสมหมายในวันหนึ่งให้เบาบางไปในวันหนึ่งนั่นแหละการแห่งความดีหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปหรือการแห่งความดีได้เข้ามาประชิดตัวต่อมรรคผลนิพพานแล้วย่อมสำเร็จไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือผู้สร้างความดีมาแข่งกันกับความชั่วมาเพราะความดีกับความชั่วย่อมมีในหัวใจอันเดียวกันแล้วก็ได้บรรลุธรรมเรื่อยๆแล้วลองนับดูสิว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นน่ะอายุพระชนของท่านมีมากขนาดไหนท่านทำประโยชน์ได้มากเพียงไรประทานพระโอวาทแต่ละครั้งละหนนี้พุทธบริษัทบรรลุธรรมเป็นหมื่นๆแสนๆเทพบุตรเทวดาก็เป็นหมื่นๆแสนๆแต่ละวันละคืนนี้ไม่ขาดว่าขาดตอนที่หรือขนสัตว์ให้พ้นจากโอคะกันดานทั้งหลายในแหล่งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายที่โลกทั้งหลายหมุนเวียนกันอยู่นี้ท่านไม่หลุดพ้นไปท่านเหล่านั้นได้หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปมีจำนวนมากขนาดไหนนี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ทำประโยชน์ให้โลกมากเพียงไรแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ลองคิดดูสิประกาศพระศาสนาอยู่45พระพรรษาแล้วจนกระทั่งขึ้นมาถึงนี้เป็นกี่พันปีธรรมะนี้เป็นประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาเรื่อยมาไม่เคยเป็นภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละเรื่องธรรมะมีความจำเป็นต่อสัตว์โลกผู้ได้รับความทุกข์ความทรมานหรือว่าโรคเต็มหัวใจได้ค่อยเบาบางไปจากธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราประทานพระโอวาทไว้ซึ่งเทียบกันกับว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ประทานพระโอวาทด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองโดยสวักขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ให้เราทั้งหลายได้ดำเนินเดินตามอัตตามธรรมนี้ด้วยความจริงอกจริงใจอย่าล้อแหละแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราซึ่งพร้อมที่จะรับความทั้งหลายอยู่แล้ว
และพร้อมที่จะรับความประเสริฐเลิศเลิศทั้งหลายอยู่แล้วเช่นเดียวกับใจที่เคยพร้อมในการรับความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันเราจะได้รู้ได้เห็นวันหนึ่งในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้ไม่มีธรรมะบทใดที่เก่าค่ำคร่าหรือล้าสมัยไปแล้วเพราะได้หลายปีหลายเดือนเนื่องจากธรรมะนี้เป็นอากาลิโกการสถานที่เวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่เป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดไปนี่แหละเราดำเนินตามนี้จะไปไหนล่ะขอให้เดินดำเนินตามสวขารธรรมอย่าคล้องอย่าแวะอย่าดื้อด้านหารสู้ด้วยความสำคัญของกิเลสตัณหาเป็นทิฏฐิมานะขึ้นมาต่อสู้กับธรรมก็แล้วกันเราพระพุทธเจ้าประทานไว้อย่างไรให้มีความเคารพยำเกรงเชื่อถือและปฏิบัติตามนั้นเถิดกิเลสอย่าให้เข้ามาแทรกได้ว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกอันนี้น่าสงสัยอันนั้นน่าคล้องใจอันนี้ล้วนแล้วแต่กิเลสเข้าไปแทรกทำขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดลี้ลับในบรรดาความจริงทั้งหลายที่จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจึงสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำนอกจากกิเลสเท่านั้นคอยที่จะแทรกจะแซงขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลากับธรรมทั้งหลายอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นได้ชัดๆในวงพุทธบริษัทของเรานี่แหละที่เป็นข้าศึกน้ำลายกันอยู่โจมตีกันนั้นโจมตีกันอย่างนี้ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสมันเข้าแทรกเข้าสิงภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมะให้เกิดความสำคัญตนว่ารู้ว่าฉลาดว่าถูกต้องดีงามประเสริฐทุกอย่างแล้วคัดค้านต้านทานเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นในสุดท้ายก็กลายเป็นข้าศึกในวงพุทธศาสนาขึ้นมาในวงแห่งพุทธบริษัทนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ไม่ต้องถามใครแล้วเรื่องอย่างนี้เห็นรู้กันอยู่แล้วนี่แหละกิเลสแทรกธรรมแทรกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มาแทรกหัวใจของเราผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังให้เคารพนับนบน้อมต่อพระโอวาทที่เป็นสวขารธรรมนี้ท่านประทานข้อใดไว้อย่าดื้อดึงฝ่าฝืนโง่ก็โง่ยอมโง่ไปเถอะโง่ไปตามผู้ฉลาดดีกว่าฉลาดไปตามคนโง่ธรรมชาติที่หลอกลวงเป็นไหนเอามาจะเป็นจะตายจะล่มจะจมเพราะพระโอวาทของพระเจ้านี้ให้เห็นในตัวของเราเองเพราะพระโอวาทนี้ไม่เคยทำความล่มจมแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนโลกไม่เคยทำโลกให้ล่มจมมาแม้พระองค์เดียวจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหตุใดพระโอวาทของพระเจ้านี้ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระโอวาทที่เป็นโจรเป็นมารสังหารสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมเพราะการสั่งสอนอธรรมนี้ไว้นี่เหรอไม่นี่นี่แหละให้เราเชื่อพระโอวาทอันนี้เราอย่าไปเชื่อผู้อื่นใดยิ่งกว่าพระโอวาทของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนอกจากนั้นมีแต่ความมีกิเลสจึงแทรกขึ้นมาเข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดสำคัญมาตนดีเด่นกว่าใครๆทั้งนั้นแล้วก็เอาความที่สำคัญมาดีเด่นมาสอนโลกเป็นธรรมเป็นความเลวทรามสุดท้ายก็เลวไปหมดนี่ให้ระวังให้ดีอย่าให้เข้ามาแทรกสิงจิตใจของเราว่าอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ถูกอันนั้นตรัสไว้ไม่ถูกถูกหมดที่ไม่ถูกก็คือตัวกิเลสนั่นแหละเข้าไปขัดธรรมถ้าเกิดภายในใจของเราก็เรานั่นแหละเป็นข้าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าให้ระมัดระวังให้เคารพเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเอาให้จริงให้จังโลกอันนี้ดังที่เห็นมาแล้วนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะโลกนี้ผิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเจ้าความประเสริฐเลิศเลอมาจากไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเกิดพบใดชาติใดมีแต่ความหมุนเวียนการที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากตั้งแต่ชาติปิทุขาว่ายังไงชราปิทุขามรณะปิทุขังมีสุขที่ตรงไหนแทรกอยู่ในนั้นมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานตลอดมาเพราะความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยท้ายเปลี่ยนไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็ติดแนบกันไปอย่างนี้มันมีเสียที่โสทั้งอะไรที่ไหนพอที่จะให้ตื่นเต้นเป็นบ้าเป็นหลังไปอะไรกับเขาที่เคยเป็นและเราก็เคยเป็นมาแล้วตื่นอะไรเอาให้จริงให้จังในอัตในธรรมทั้งหลายปฏิบัติตนให้แน่ตามพระโอวาทใครจะว่าอะไรก็ตามเถอะพุทธังสนังกฉามินี้ฉามินี้เป็นหัวใจของเราปากเป็นปากตายกับท่านแล้วธรรมังสนังกฉามิสังขังสนังกฉามินี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่ปากเป็นปากตายได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่เหมือนกับลมปาก
ที่เต็มไปด้วยความสกปรกของกิเลสฟุ้งออกมาแล้วหลอกท่านั้นหลอกท่านี้ว่าดีอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้แล้วเมื่อเชื่อไปตามก็เหลวทั้งเพลไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้เคยเป็นมาแล้วเคยเหลวมาแล้วเพราะเคยถูกต้มมาจากกิเลสนานแสนนานมากต่อมากแล้วให้พากันจดจำเท่าวาดนี้ไม่เคยต้มใครเนี่ยเอานี้เป็นเครื่องเทียบเคียงกันเท่าวาดของพุทธเจ้าของเรานี้โดยปัจจุบันที่เราปฏิบัติกับท่านอยู่นี้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นับพอประมาณแล้วไม่เคยมีเท่าวาดบทใดบาทใดต้มสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมชิบหายป่นปี้ไม่เคยมีเลยเราปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเกิดความชิบหายเอาให้เห็นให้เห็นต่อหน้าต่อตาให้มันได้รู้เสียทีว่าศาสนาพุทธเจ้านี้พาโลกให้ล่มจมมีเราเป็นอันดับหนึ่งให้รู้อย่างนี้อันนี้มันมีตั้งแต่กิเลสมันพาให้ล่มจมชิบหายเพราะความหลอกลวงของมันเราก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบเราไม่เข็ดไม่หลาบยังเดินต้อยๆตามกิเลสและถลอกปอกเปิดไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีจิตมีใจที่จะพอทำแทรกเข้าได้นะจะเป็นไปตั้งแต่กองกิเลสเต็มไปหมดในหัวใจของเราให้พากันตั้งใจเดินจงกรมอ่ะเดินมันจะเมื่อยขนาดไหนนี่คือทำงานนั่งสมาธิเอานั่งลงไปพิจารณาถ้าว่าจะให้เป็นความสงบก็เอาให้อารมณ์แห่งสมถะคือพุทโธหรือธรรมบทใดก็ตามให้ความรู้แน่วอยู่นั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่ความรู้กับคำบริกรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ยับเท่านั้นและจิตไม่ยอให้คิดให้ปรุงไปทางไหนเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยหลอกลวงเราด้วยความคิดนี้มาแล้วนี่ก็ควรจะเข็ดธรรมไม่เคยหลอกลวงใครความปรุงของธรรมกับความปรุงของกิเลสมันต่างกันความปรุงของธรรมเช่นอย่างพุทโธนี่ปรุงเพื่อความสงบเพื่อความเย็นเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความเลิศเลอสำหรับหัวใจเราไม่ใช่เพื่อความเลวทรามไม่ใช่เพื่อความทุกข์ความทรมานดังกิเลสพาปรุงพาแต่งไปมันผิดกรรมที่ตรงนี้ถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังพินิจพิจารณาจริงๆดังที่เคยพูดแล้วกรรมฐานเที่ยวในสกุลกายของเราทั้งภายนอกภายในเชื้อสาโลมานาขาตันตาตะโจเลื่อยไปถึงเนื้อถึงหนังถึงเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณามันไปให้เห็นตามความจริงของมันที่มีอยู่อย่าไปเสกสรรปัญญาให้เป็นอื่นไปนั่นเป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เสกสรรปัญญาว่าเป็นของสวยของงามเป็นน่ารักเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจมันน่ารักใคร่ชอบใจอะไรถ้าเป็นกระดูกแล้วก็ดูที่กระดูกอยู่ข้างถนนเป็นยังไงกับกระดูกของเรามันผิดกันตรงไหนกระดูกของหญิงของชายใดมันก็เหมือนกันเป็นเนื้อเป็นหนังก็เหมือนกันเน่าเฟะเกลื่อนถนนนั่นเห็นไหมมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนั่นแหละกิเลสมันเสกว่าวิเศษที่เห็นมันเสกว่าน่ารักน่าชอบใจเมื่อหลงไปตามมันแล้วพันคอเจ้าของนั่นแหละมันจะไปไหนส่วนทำท่านเป็นอย่างนั้นคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่เสกไม่สันปัญญาเลยความจริงไปความจริงท่านพูดถึงว่าอสุภะอสุพังมันก็ปกติจริงนี่นั่นท่านหลอกที่ไหนถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอนิจจังจริงๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจริงทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาอนัตตาเอาสาระแก่นสารในจากสิ่งเหล่านี้ได้ใครเกิดมาก็มายึดมาถือชั่วการชั่วเวลาแล้วก็สลายลงไปพังลงไปได้ประโยชน์อะไรนี่ความทุกข์มันฝังอยู่ในหัวใจมันไม่ได้สลายนั่นสิมันลำบากนะไปเกิดในภพใดชาติใดหาบตั้งแต่กรรมชั่วด้วยความพอใจในการทำความไม่ดีของตนผลก็เป็นวิบากอันทุกข์อันเดือดร้อนมหันตทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจตามวิบากแห่งตนที่ทำไม่มากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรนั่นแหละไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะไปทำงานแทนได้ไปรับบาปรับกรรมรับความทุกข์แทนเราที่ทำนั้นได้เราต้องเป็นผู้เสวยกรรมท่านยังว่ากรรมสะโกมหิกรรมดายาดุกกรรมเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่ยึดที่อาศัยมีกรรมเป็นทายาทนะท่านก็บอกไว้แล้วกรรมสักโกมีธรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมวัตถิยังไงมีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเราทำดีกรรมดีก็ให้ผลแก่เราถ้ากรรมเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ให้ผลแก่เราทั้งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันถ้าเป็นกรรมดีก็ให้ผลเป็นสุขไปเรื่อยๆตามแต่วิบากแห่งกรรมดีนั้นมีมากมีน้อยกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันมีให้ผลไปทางความทุกข์ความลำบากมากน้อยตามอำนาจแห่งกรรมชั่วที่ตนทำไว้มากน้อยเท่าไหร่นะไม่มีใครที่จะแบ่งสรรปันส่วนจากกันและกันได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงควรระมัดระวังเรื่อง
ความไม่ดีกรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำเรามีอำนาจแห่งการทำกรรมแต่กรรมเมื่อเราทำแล้วก็มีอำนาจที่จะให้ผลแก่เรานี่มันเปลี่ยนเรื่องกันที่แรกเรามีอำนาจทำกรรมถึงเวลาทำกรรมลงไปแล้วกรรมก็มีอำนาจนิบากอย่างกรรมนั่นมันก็มีอำนาจให้ผลแก่เราเช่นยกตัวอย่างเอากลางๆนะไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นเรารับทานลงไปรับทานลงไปเรื่อยๆเป็นมันก็ให้ผลไปเรื่อยๆจนมันสร้างถึงความอิ่มแล้วบังคับให้มันเลยกว่านั้นมันเป็นยังไงทีนี้มันดีไหมมันไม่ดีเมื่อถึงความอิ่มพอแล้วก็ฟังแต่ว่าพอนั่นเถอะนี่ก็เป็นอย่างนั้นท่านท่านรับมากๆแล้วก็เหมือนชูชกเห็นไหมเขียนเป็นประวัติไว้นั้นเพื่ออะไรก็เพื่อความโลภความไม่รู้จักประมาณความไม่มีเมืองพอให้ได้รู้เรื่องรู้ตัวให้อยู่ในความพอดีจะเป็นสุขสมกับอาหารหล่อเลี้ยงโลกมานานแสนนานไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วอย่าให้มาเป็นภัยแต่ตนเพราะความโลภไม่ถูกต้องอะไรเลยนี่แหละข้อเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้การปฏิบัติตัวให้เข้มให้มีความเข้มแข็งให้มีความจริงใจต่อทุกสิ่งอย่าเลาะแหละนิสัยเลาะแหละนี่ไม่ดีเลยหลักพุทธศาสนาไม่ใช่หลักธรรมแห่งความเลาะแหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เลาะแหละธรรมจึงไม่ใช่ธรรมเลาะแหละพอที่จะสอนคนให้เลาะแหละทำอะไรให้มีความจริงความจังมีสติมีปัญญาสอดแทรกอยู่ทุกระยะการและทุกหน้าที่การงานของตนที่ทำลงไปนั่นแหละชื่อว่าผู้ปฏิบัตินักบวชเป็นนักไข้ครวญเป็นผู้อดทนก็อยู่ที่นี่ความอุตสาห์พยายามความพินิจพิจารณาความมีสติอยู่ที่นี่อยู่ที่นักบวชถ้านักบวชไม่มีแล้วใครจะมีในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องทรงมรรคทรงผลแท้ถ้ามีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีความอุตสาห์พยายามมีความจงใจในทางความดีแล้วความดีนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเราเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงจังในการกระทำทุกอย่างในภาคต่างๆหมดคำว่าธรรมเพียงเท่านี้เป็นคำที่เหมาะมากแล้วคือจะแปลให้มากยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรจะเหมาะจะถูกต้องดีงามเลยถ้าเราอยากจะทราบว่าธรรมเป็นอย่างไรแล้วขอให้ปฏิบัติใจของตนเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเถอะธรรมเป็นยังไงอ๋อนี่ธรรมเป็นอย่างนี้ขั้นแรกของธรรมคืออะไรเช่นอย่างจิตเป็นสมาธินี่ก็สมาธิธรรมนะฟังดิแยกเป็นประเภทสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนะเป็นยังไงทีนี้เขาเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเหมาะสมกับผู้ที่ทรงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจในคำว่าธรรมแต่จะพูดออกมาว่าธรรมแปลว่างั้นแปลว่านี้แปลวันยั่งค่ำก็กลายเป็นลมเป็นแรงหาที่สุดยุติไม่ได้เลยนั่นเราพูดได้ให้เหมาะที่สุดก็คือว่าธรรมเช่นขอความเป็นธรรมธรรมะธรรมนี้ครอบไว้หมดทั้งเหตุทั้งผลความยุติธรรมเนี่ยนี่แหละธรรมที่กล่าวนี่อะไรจะเป็นธรรมเป็นผู้ทรงแล้วอะไรจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้อะไรจะเป็นผู้รับรสรับชาติแห่งธรรมเหล่านี้แล้วใครจะเป็นผู้ทรงหายสงสัยล่ะก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ทราบทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งใจเป็นภาชนะที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าทำเราเลาะแหละนะทำมวยเจ้าไม่เด็ดพาพวกเราให้เลาะแหละเรามันเลาะแหละเองถูกกิเลสมันจุดมันลากทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหลวไหลสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปอยู่กับครูกับอาจารย์ไปองค์ไหนก็ไปแต่ความเลาะแหละนั่นอ่ะมันเหยียบหัวไปนั่นสิให้หัวคำมั่มลงไปมันเงยหน้าขึ้นไม่ได้สู่ทำทั้งหลายไม่ได้นี่เป็นเดี๋ยวความเราแหละของใจเพราะหน้าของกิเลสนี่แหละไปที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนองค์ปรากฏชื่อหรือนามโด่งดังขนาดไหนก็มีแต่ท่านตัวเราเองก็ไม่เป็นท่าเพราะเราทำแบบไม่เป็นท่าจะเอาอะไรมาเป็นท่าล่ะนี่มาศึกษามาเพื่ออะไรดังที่ท่านทั้งหลายมาสู่ที่นี่มาเพื่ออะไรผมก็ได้แต่ให้การแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆเท่านั้นแต่การประกอบความภาคเพียรที่จะให้ดีให้เด่นมากน้อยอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเข้ามาสู่ตนเต็มสติกำลังความสามารถจนเป็นถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้กีดกันเป
เปิดทางให้ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าลำเอียงขอให้ตั้งใจพุทธปฏิบัติถ้าอยากทรงมรรคทรงผลทรงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงและไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระสาวกเป็นอย่างไรที่ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านบริสุทธิ์อย่างไรเราจะเอาได้เอาใจของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันเลย 100% จะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความบริสุทธิ์ของท่านไม่สงสัยความเพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเราเป็นอย่างนี้นั่นเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรรู้สึกเหนื่อยเพราะปกติเหนื่อยอยู่แล้วเวลาเราไม่ไปเราไม่อยู่ให้เคารพตนนะดังที่เคยพูดแล้วอย่าให้มีอะไรๆกันผู้ปฏิบัติธรรมให้เด่นในธรรมความเด่นในธรรมคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันความเป็นธรรมต่อกันไม่มีการขัดการแย้งไม่มีการทะเลาะวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันนั่นคือความเป็นธรรมแห่งความประพฤติของพระการปฏิบัติของพระถ้าสิ่งตรงข้ามได้แทรกขึ้นมาให้แสดงอากัปกิริยาเป็นแบบตรงข้ามแล้วนั่นคือเรื่องของกิเลสออกสงครามหรือขึ้นเวทีแล้วเมื่อันนี้ขึ้นอันนี้ไปที่ตรงไหนแล้วจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยร้าวรานอย่างน้อยนอกจากนั้นก็แตกกระจัดกระจายนี่แหละเรื่องของกิเลสไปไหนมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำไปไหนเย็นไปเลยนี่มันเป็นคู่แข่งกันอย่างงานการอะไรอย่ายุ่งมากนะเราไม่ได้เห็นงานการแล้วไม่ชินกับงานนะเพราะทำพุทธเจ้าไม่ให้ชินทำนั่นทำนี่ยุ่งตลอดเวลาไม่ดีให้ทำตรงนี้บอกแล้วฟาดกิเลสเลอะอยู่เนี่ยอยู่ในหัวใจเรานี่ถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานจริงๆในจุดนี้เพราะงั้นเราถึงไม่ให้พาทำอะไรเวลาเราประกอบความภาคเพียรเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะไม่เคยได้ก่อสร้างอะไรเลยตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งมาถูกเสกสรรให้เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งหมู่เพื่อนมาตลอดทุกวันนี้เราต้องได้ระวังเสมอจะทำอะไรก็ทำแต่ได้ต้องระวังให้มีขอบมีเขตไม่ใช่จะทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าจนกลายเป็นนิสัยของพระชอบก่อสร้างหัวใจไม่มองแต่งานเคยข้างนอกเราทำความเพียรกับอยู่นี่เราลองไปทำงานดูเวลามาทำความเพียรมันจะรู้สึกนิดอย่างน้อยซะก่อนต้องเป็นนิดอย่างน้อยนิดซะก่อนมากกว่านั้นก็เหลวเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ให้งานมันขาดมากขาดตอนงานไปไหนให้สืบต่อกันโดยลำดับอุบายวิธีช่วยงานของเรามันก็มีหลายแบบดังที่เคยพูดแล้วกินอดนอนผ่อนอาหารอะไรอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วนี่อุบายช่วยความเพียรของเราให้คล่องตัวมันไปนี่ใช่มันนั่นจริงเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ให้ความเพียรมันเด็ดมันเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนไม่ได้สถานที่มันถูกถากถูกทางเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนไปหมดเป็นบ้านเป็นเรือนของคนที่ภาวนาที่สงบเงียบเหมือนแต่ก่อนหรือเปลี่ยวๆเหมือนแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนเหมือนกันหมดเลยทางภาคอีสานมีไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วไปที่อื่นมันก็มีไปอย่างเราผ่านไปชัยภูมิออกไปอะไรคลองละลายเลยหรือหลับละลายมีแต่สวนที่เขาถากเขาถางต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ลงจนเกลี้ยงไปหมดนะตั้งแต่ชัยภูมินี้ออกถึงนู่นมันเป็นดงล้วนๆนั่งรถไปมองท้องฟ้าทางมันก็เห็นชัดเจนต่อไม้ขอนไม้เต็มไปหมดเพื่อนเขาเพิ่งทำนี่นะผมตอนผมไปโอ้โหหมดละที่นี่วะขึ้นเข้าไปอำเภอวิชงวิเชียนมิถะป่านั่นนะหมดเป็นสวนไปหมดเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยแต่ก่อนกล้าไปทางไหนก็มีแต่ป่าแต่เขาที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรออกสองออกฟากทางแล้วเป็นความเพียรแล้วเป็นป่าแล้วพอเราบุกป่าไปนี่ไปไหนเลย
เดี๋ยวนี้ไม่มีนั่นมันสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามีน้อยมากทุกวันอันนี้ก็เพราะอะไรความโลภมันก็มากไม่มีแต่วิภาเพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรอกความโลภมันใหญ่กว่าปากกว่าท้องมันจึงพาคนให้ทุกข์ร้อนมากมายไม่มีใครว่าสะดวกสบายคนนั้นก็ว่างานมากอันนี้งานมากจิตงานมากกว่าศึกษาก่อนนะก่อนที่จะบวชบวชถึง 4-5 ไม่ได้นะสักแต่ว่าไม่เอาความสะเพร่ามักง่ายมันเต็มอยู่ในโลกนี้นะเข้ามาในธรรมก็ไม่พ้นเราก็เห็นได้ชัดศรีราชเป็นอาจารย์หมอน้อยเมื่อไหร่บวชจากวัดสัพพทุมเรื่อยมาแล้วก็มาหาเรานี่มาขอนิสัยเราพูดอะไรไม่ถูกต้องเลยเราก็เลยโดดนี่นี่มันฝึกหน้ากันยังไงกันนี่วะบูชาบวชยังไงบวชสุ่ม 4-5 ยังไงนี่ทำเหลวๆหลายๆนี่วะโหไม่ไหวนะทำอย่างนี้นะวะมันเหลวไปหมดนั่นน่ะทั้งวัดก็เหลวอย่างนี้ทำไงวะหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เราก็พุ่งกวงเลยเหรอผมก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเห็นแก่ธรรมนะไม่เห็นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่ว่าเหนือธรรมนะก็เราเข้าสู่ธรรมเพื่อความถูกต้องดีงามก็ต้องให้ธรรมเดินหน้าบ้างสิจะให้ความเอากิเลสมาเดินหน้ามันเหมาะสมที่ตรงไหนส่วนหน้าเพียงแค่นิสัยนั่นเสียงกระเละเปะปะฟังไม่ได้สับได้แสงเลยมันหน้าดุก็ดุแล้วมั่งเลยไม่เอาไหนก็ถือว่างานมันมากของงานทางโลกมากก็เราจะปฏิบัติธรรมงานต้องทำไม่มันเป็นของเล็กน้อยเหรอเราจะก็จะมาบวชเป็นฝ่ายเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันก็ต้องให้เป็นธรรมดิให้มาโลกมาเหยียบอีกแล้วเวลาไงไหนก็ไม่พ้นน่ะที่ว่าพิเดชออกหน้าเนี่ยนี่อันนี้น่ะโอ้โหมันน่าละอายจริงนะมองไปแทบแทบอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะตาขาฟ้าฟางๆเนี่ยมันอดคิดไม่ได้นะเนี่ยที่เรียกว่าให้หมู่เพื่อนเสมอตามองไปมันก็ขวางแล้วนี่เนี่ยฟังมันก็ขวางมันออกมาด้วยวิธีใดออกมาด้วยความพิจารณาด้วยความมีเป็นธรรมหรือเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันบอกชัดๆอยู่ในกิริยาที่แสดงออกเอาเก็บวันนี้อันละเรื่องอะไร